บิตคอยถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่ได้ผลบวกไปเต็มๆจากชัยชนะของคุณทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่คุณทรัมป์เคยหาเสียงเอาไว้ก็มีว่แววเหมือนกันว่าคริปโตเคอเรนซี b บิตคอยราคาน่าจะเดินหน้าต่อไปได้อีกนะครับนอกเหนือไปจากประเด็นสภาพคล่องซึ่งตอนนี้ก็ไหลเข้าไปสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรับกับสถานการณ์ดอกเบี้ยขาลงอยู่แล้วครับสนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรัก คุณอภินัตเดชด,ดอมบุมครับนักวิเคราะห์จากบริษัทคริปโตมาแอดไวเซอรี่ครับอบอกว่าชัยชนะของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นในการเลือกตั้งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยเพราะคุณทรัมป์เองมีการออกตัวไว้ประกาศนโยบายสนับสนุนมาโดยตลอดครับว่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเขาสนับสนุนแล้วราคาของบิตคอยก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนการเลือกตั้ง ก่อนที่จะทะยานขึ้นอย่างรุนแรงจนทำจุดสูงสุดตลอดการใหม่หรือ All ออชา i g h ได้ในที่สุดที่ราคาประมาณ75,000เหรียญต่อ1 b i t c บิตคอยขานร,รับกับการชนะการเลือกตั้งของคุณทรัมป์ครับคำถามต่อมาก็คือบิตคอยจะสามารถทำ All Time High ต่อเนื่องได้อีกหรือเปล่า ประเด็นนี้นักวิเคราะห์ของคริปโตายให้ความเห็นว่าสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือทิศทางการดำเรนินนโยบายสนับสนุนบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีของคุณทรัมป์ที่จะเพิ่มโอกาสการเติบโตของตลาดคริปโตโดยจากการรวบรวมนโยบายหลักๆที่ทรัมป์ประกาศเอาไว้สามารถสรุปได้เป็นแบบนี้ครับหนึ่งเลยคือนโยบาย national bitcoin reserve โดยจะนำเอาบิตคอยที่ยึดมาได้ประมาณ2,8 0 0 0บิตคอยมาเป็น national reserve หรือว่าเงินทุนสำรองของสหรัฐ เรื่องที่2คือการสนับสนุนการเก็บบิตคอยด้วยตัวเองหรือเซลฟ์คัสตอรดี้ประเด็นที่3คือเปลี่ยนประธานกรตโตของสหรัฐโดยมองหาคนที่คริปโตเฟรนลี่หรือว่ามีมุมมองที่เป็นบวกต่อคริปโตเคอเรนซีมากกว่าคนปัจจุบันเพื่อให้ง่ายต่อการสารต่อนโยบายเรื่องที่4คือการดันให้สหรัฐกลายเป็นคริปโตหับหรือศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซีจะทําให้การกํากับดูแลเป็นมิตรกับการท,ทําธุรกิจคริปโตมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิด ตัววัฒนธววรรมต่างๆในสหรัฐมากขึ้นด้วยประเด็นที่5คือการลดกฎระเบียบและการสนับสนุนการขุดบิตคอยภายในประเทศและสุดท้ายประเด็นที่6คือจัดตั้งสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับทั้ง6ประเด็นนั้นเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องติดตามดูว่าคุณทรัมป์จะสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหน นโยบายที่คริปตไมล์มองว่าถ้าเป็นไปได้แล้วจะเป็นผลบวกกับคริปโตมากที่สุดก็คือการนำบิตคอยมาเป็น a t e g i c Reserve เพราะว่าจะส่งผลให้บิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจะทำให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่สามารถมองบิตคอยในแง่ลบได้อีกต่อไปครับแต่ว่านักวิเคราะห์ของคริปโตไมล์มองต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าตัดเรื่องนโยบายออกไปมองภาพใหญ่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงก็จะรับผลเชิงบวกอยู่แล้วจากการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกครับ พร้อมกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆที่จะทําให้ global liquidity หรือว่าสภาพคล่องของทั้งโลกมันเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วรวมถึงการยอมรับบิตคอยในตลาดการเงินกระแสหลักที่นําโดย BlackRock ทำให้มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้บิตคอยและตลาดคริปโตสามารถเติบโตได้อีกในอนาคตนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ